ส่วนข่าวนี้นะคะต้องขออนุโมทนาบุญค่ะกับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีฟลอยด์ณัฐพงศ์นะคะที่เตรียมจะลาบวชในช่วงสงกรานต์นี้ค่ะเริ่มเดินสายขอขมาผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบทสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีฟลอยด์ณัฐพงศ์ค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์กำหนดการอุปสมบทแล้วก็ข้อความลาบวชลงใน IG นะคะบอกว่าขอกราบลาอุปสมบทวันที่16เมษายนการบวชนี้เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยยังไงก็10สตาร์บันเทิงก็ขอร่วมยินดีกับหนุ่มฟลอยด์ด้วยค่ะ